การแก้ปัญหาของเด็กทำให้ครูมีความสำคัญทำให้ครูเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะเราในทางการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิรูปการสอนนะคะเราปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งการนำเสนอวันนี้ได้เน้นชัดเจนแล้วแต่สิ่งที่เรายังหลงอยู่ก็คือเราคิดว่าการปฏิรูปหลักสูตรเนี่ยคือการแก้เนื้อหาของหลักสูตรโดยส่วนกลางซึ่งไม่ใช่ดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่การแก้หลักสูตรอย่างเดียวที่ส่วนกลางโดยแก้เนื้อหาสาระแม้จะเน้นการมีส่วนร่วมแต่ก็มาร่วมในส่วนกลางมันเป็นแนวดิ่งทำให้การปฏิรูปหลักสูตรช้าและยากและสื่อสารลำบากจำเป็นจะต้องจับสาระการเรียนรู้ที่เด็กอยากรู้แต่ไม่ได้เรียนค่ะเด็กอยากรู้แต่ไม่ได้เรียนในการประชุมนักเรียนครั้งหนึ่งขอให้นักเรียนเขียนวิชาที่เด็กอยากรู้แต่ไม่ได้เรียนมากเหลือเกินและ3จังหวัดได้เสนอในวันนี้ได้มีวิชาที่เด็กอยากรู้แต่ไม่ได้เรียนหลายวิชาทีเดียวเรามักจะปฏิรูปมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาโดยดูที่การสอบและคะแนนสอบเราทำมาตลอดแล้วเราก็แพ้มาตลอดแต่ไม่ใช่เราฟังวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราจะดูมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเราต้องดูที่ชีวิตของเด็กท่านอาจารย์คุณหมอประเวศคือดิฉันเรียกท่านบ้างเป็นท่านอาจารย์ไปแล้วนะไม่ค่อยได้เรียกคุณหมอเท่าไหร่เราดูที่ชีวิตของเด็กท่านเสนอ3ฐานคืออาชีพคือศิลปะดูการออกกำลังกายคือแต่ก็มีคนเสนออย่างอื่นอีกในการที่ดิฉันมาฟังที่นี่เนี่ยได้เห็นคุณภาพชีวิตอีกหลายด้านมาซึ่งส่วนกลางจะดูไม่ตลอดจำเป็นต้องให้อะไรดีตอนนี้ขอพูดว่าให้จังหวัดก่อนก็แล้วกันดูว่าคุณภาพของชีวิตเด็กในจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรเราอยากจะให้เด็กเก่งเราให้เด็กกวดวิชาซึ่งก็ไม่ใช่ก็จะได้แต่วิชาความรู้ที่แท้ที่คุณหมอวิจารณ์เรียกว่าออเทนติกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สติและปัญญาความคิดความสามารถที่มีติดตัวอยู่หลังจากที่เราลืมสาระที่เรียนไปหมดแล้วใครมาถามบาลีสันสกฤตเขมรที่ชั้นเดี๋ยวนี้ลืมไปเกือบเกลี้ยงแล้วแต่มีเหลือติดตัวอยู่มากเหลือเกินที่จะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นสติความคิดความสามารถแล้วนำเอาไปใช้ในชีวิตได้นั้นเป็น authentic knowledge